everybody ของที่เอาแต่ใช้จะมาแค่ไหนก็หมดเหมือนกันเหมือนกับพลังงานที่วันหนึ่งนั้นก็คงหมดไปขอฉันขอให้เธอที่จำเป็นไหมถ้าเธอเข้าใจเราจะใช้หัวใจที่ไม่ทำลายให้เธอฟุ่มเฟือยเราจะร่วมมือเราจะเป็นหัวใจหนึ่งเดียวมีสัญญาใจพลังแห่งการต่อสู้ที่อยู่ในการตรงนี้ Party ความเดิมตอนที่แล้วไม่รู้ว่าสุดท้ายกลุ่มไหนจะมีคะแนน VP เยอะที่สุดเราจะทำภารกิจเพื่อเก็บคะแนนแทนการสอบงานนี้พวกกจิจะได้ออกไปสะสมพลังงานสักทีควินและก็อยู่กลุ่มพวกเราเหมือนเดิมนะมาวินเถอะควินชะมัดเลยอ่ะตอนหมู่บ้านน้ำพุร้อนโอ้ยร้อนร้อนไปกินด้วยเฮ้ยเรามาทำอะไรในที่ร้อนๆอย่างนี้เนี่ยก็มาศึกษาพลังงานความร้อนใต้พิภพในหมู่บ้านโอเซ่นไงครับไปเร็วครับทุกคนรออยู่โน่นแล้วนะครับน้ำพุร้อนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีน้ำร้อนไหลขึ้นมาจากใต้ดินซึ่งที่หมู่บ้านโอเซ่นนี้ก็มีบ่อน้ำพุร้อนมากมายแสดงให้เห็นว่าภายในโลกยังคงมีความร้อนอยู่แปลว่าแถวนี้อาจจะมีพลังงานความร้อนใต้พิภพใช่ไหมคะอาจารย์จินเจอร์ใช่จ้ะเพราะที่ที่เป็นแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพมักจะมีน้ำพุร้อนปรากฏให้เห็นแล้วพวกเรารู้ไหมว่าถ้าแบ่งน้ำพุร้อนตามลักษณะกายภาพที่หมู่บ้านโอเซ่นนี้จะเป็นแบบอะไรฮะก๊อตจิไหนรู้คำตอบเหรอยังไม่รู้หรอกแต่เดี๋ยวจะไปพิสูจน์ให้เองตอนเนี้ยร่างกายจิต้องการน้ำมากเลยร้อน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 มันก็ต้องร้อนสิก็นี่มันน้ำพุร้อนบ่อที่ก๊อตจิโดดลงไปเนี่ยเขาเรียกว่าบ่อน้ำพุร้อนซึ่งจะมีน้ำอุณหภูมิสูงไหลออกมาจากใต้ดินและมักจะมีแร่ธาตุต่างๆเจือปนอยู่ด้วยนะอย่างเงี้ยก๊อตจิก็จะได้แร่ธาตุด้วยสิฮะก๊อตจิอยู่นิ่งๆก่อนสิครับผมจะทายาให้ไม่ได้ทาไม่ได้ไม่ไหวชะมัดมาวินคิดดีแล้วใช่ไหมที่เอาพวกนี้มาอยู่ในกลุ่มด้วยอ่ะเปลี่ยนใจตอนนี้ยังทันนะเอาหน้าถึงพวกก๊อตจิจะวุ่นวายไปหน่อยแต่พวกเขาก็เป็นเพื่อนฉันแต่พวกนี้จะทำให้นายลำบากนะฉันสัญญาไว้แล้วว่าจะช่วยพวกเขาสะสมพลังงานกลับอนาคตฉันผิดสัญญาไม่ได้หรอกโอ้โหมาวินเสริมมานักเรียนทุกคนจ้ะแยกย้ายกันไปหาข้อมูลได้แล้วก็ทำรายงานมาส่งอาจารย์ด้วยนะต้มไข่ในบ่อน้ำพุร้อนได้ด้วยเหรอใช่จ้ะลองกินนะนิดๆทาให้กินจิอร่อยจริงด้วยนี่กินอะไรกันอยู่วะนูนูเขาเอาไข่ต้มน้ำพุร้อนให้กินน่ะมากินด้วยกันสินี่ไงฮะอ้าวแล้วไข่ต้มหายไปไหนหมดล่ะอยู่นู่นจ้ะงำ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 อย่าจังอย่าเฮ้ยนี่กัจจิกินหมดคนเดียวเลยเหรอทำไมไม่แบ่งเพื่อนมั่งใจเย็นๆนะอย่านูนูโตให้ใหม่เอาอีกงั้นเดี๋ยวนุ้นๆจะทาไข่ต้มให้เยอะๆเลยนะจ๊ะถ้าอีกไม่กี่วันแม่นุ้นๆก็จะปิดร้านนี้แล้วทำไมล่ะครับนั่นจิไข่ต้มของนุ้นๆอร่อยจะตายไปนุ้นๆก็ไม่อยากปิดร้านหรอกจ๊ะแต่สาวแซปปี้มันเนี้ยอากาศร้อนมากจนไม่มีใครมาเที่ยวน้ำพุร้อนเลยลุงไนโซหัวหน้าหมู่บ้านเลยตัดสินใจจะทำบ่อพักน้ำร้อนให้เย็นบ่อพักน้ำร้อนให้เย็นมันทำได้จริงๆเหรอครับทำได้สิเราจะเปลี่ยนน้ำพุร้อนให้เป็นน้ำเย็นด้วยบ่อพักน้ำบ่อพักน้ำเนี่ยนะครับใช่เรามีรถตักดินตั้งหลายคันขุดบ่อไม้ได้สบายมากรถเก่าขนาดเนี้ยใช้น้ำมันเปลืองแย่เลยอ่ะแค่นี้ก็เปลี่ยนจากบ่อน้ำพุร้อนเป็นบ่อน้ำเย็นชื่นใจให้คนมาว่ายน้ำได้แล้วถึงจะขุดบ่อพักน้ำก็ใช่ว่ามันจะเย็นลงได้ง่ายๆนะครับเพราะความร้อนมาจากใต้พิภพถ้ามีน้ำเข้ามาใหม่ก็จะไปเพิ่มอุณหภูมิให้น้ำในบ่อพักอยู่ดีนะครับ
ไม่เห็นจะยากถ้ามันยังร้อนเราก็ทำบ่อพักเพิ่มขึ้นอีกตอนนี้เราทำได้3บ่อแล้วทำบ่อพักไปตั้ง3บ่อแต่น้ำก็ยังดูร้อนอยู่เลยนะคะแล้วแบบเนี้ยต้องขุดไปอีกกี่บ่อจะคุ้มเหรอคะคุณลุงนี่ถ้าอยากให้คุ้มมากก็บอกมาสิมีวิธีไหนทำให้น้ำพุร้อนมาเป็นน้ำเย็นได้อย่างวิธีนี้ไหมโอ้โหโอ้บ่อที่3ก็ยังร้อนอยู่เลยอ่ะมันจะมีทางอื่นอีกไหมนะที่จะทำให้น้ำพุเย็นลงได้ด้ายังคิดหาวิธีไม่ออกเลยจะไปคิดออกได้ยังไงมันเป็นปัญหาโลกแตกน้ำพุร้อนมันจะกลายเป็นน้ำเย็นได้ยังไงเราก็ไปจากที่นี่เถอะอย่าเสียเวลาเลยอ้าวแล้วจะปล่อยให้ชาวบ้านขุดต่อไปอย่างเนี้ยเหรอแล้วนายคิดวิธีอื่นออกไหมล่ะงั้นก็คงต้องกลับอย่างที่คิดว่าแล้วล่ะทุกคนก่อนจะกลับไปเช็ดทาแก้มมืดกันก่อนไหมจ๊ะสบายสบายสุดสุดเลยเสียดายเนอะถ้าบ่อน้ำร้อนดีๆแบบนี้จะต้องกลายเป็นบ่อน้ำเย็นน่ะโอ๊ยทำอะไรเนี่ยหนูๆมันเปื้อนนะอย่าเพิ่งเอาออกเธอในน้ำพุร้อนนี่มีแร่ธาตุเย็นเลยนะจ๊ะจริงอ่ะโคลนดำๆเละๆเนี่ยนะเขาว่ากันว่าบำรุงผิวกับผมได้ดีมากๆหนูๆก็ใช้มาตั้งแต่เด็กๆเลยจะว่าไปอาจารย์จินเจอร์ก็เคยบอกเหมือนกันนะครับว่าบ่อน้ำพุร้อนแบบนี้จะมีแร่ธาตุอยู่ด้วยหลายชนิดเลยอ่ะใช่แล้วจ้ะอย่างบ่อน้ำพุร้อนที่นี่ก็มีแร่กัมมันถันทำให้ร่างกายของเรามีการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นผิวพรรณเปล่งปลั่งช่วยในเรื่องของโรคผิวหนังได้ด้วยนะจ๊ะโอ้งั้นน้ำพุร้อนเนี่ยนอกจากจะช่วยให้หายเมื่อยผ่อนคลายสบายตัวก็ยังดีต่อสุขภาพด้วยนะสิฮะถูกต้องจ้ะโอ้โหดีจังนุนุหาให้ฉันบ้างสิหาเยอะๆเลยนะมาเรียนแบบนี้ดีจังเลยฮะได้เห็นของจริงแล้วก็ได้พักผ่อนแช่น้ำพุร้อนด้วยเป็นความคิดของอาจารย์ซัมเมอร์เขาล่ะเขาอยากให้เด็กๆได้เรียนรู้จากของจริงอาจารย์ก็เลยพาทุกคนมาดูนี่ไงจ๊ะแต่ต่อไปเขาจะเปลี่ยนน้ำพุร้อนเป็นน้ำเย็นแล้วเด็กรุ่นอื่นก็ไม่ได้ดูแล้วสิรู้แล้วนี่แหละสิ่งที่เราจะใช้แก้ปัญหาในหมู่บ้านโอเซ่นได้คุณลุงในโซฮะพวกเธอกลับมาทำไมอีกหรือว่าหาวิธีเปลี่ยนน้ำร้อนเป็นน้ำเย็นได้แล้ววิธีนั้นทำไม่ได้หรอกค่ะแต่เราหาวิธีอื่นที่จะช่วยหมู่บ้านโอเซ่นได้แล้ววิธีอะไรก็ใช้น้ำพุร้อนนี่ไงฮะนอกจากน้ำพุร้อนจะมีประโยชน์ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีผิวพรรณเปล่งปลั่งโคลนจากบ่อน้ำพุร้อนยังนำมาสกัดทำครีมบำรุงผิวได้ด้วยนะครับทำได้เหรอได้สิคะแค่มีเครื่องสกัดแร่ธาตุเครื่องนี้ค่ะเครื่องนี้ประหยัดกว่าใช้รถตักดินขุดบ่อพักน้ำของคุณลุงในโซแน่นอนเพราะใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพที่มีอยู่ทั่วหมู่บ้านนี้ผลิตกระแสไฟฟ้าให้เครื่องสกัดแร่ธาตุทำให้ต้นทุนครีมถูกลงเพราะว่าน้ำพุร้อนเราก็มีไฟฟ้าเราก็ผลิตเองได้ทำครีมก็ขายได้ด้วยนะฮะถ้าทำส่งออกไปขายที่อื่นหมู่บ้านจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นแน่ๆแล้วทางหมู่บ้านก็น่าจะโปรโมทสรรพคุณน้ำพุร้อนเพื่อเรียกนักท่องเที่ยวเข้ามาแทนนะครับถ้าทุกคนได้รู้ว่าน้ำพุร้อนมีประโยชน์กับร่างกายมากๆต้องอยากมาแช่แน่นอนเลยครับงั้นถ้ามีคนมาเยอะๆนุนุก็ไม่ต้องปิดร้านขายไข่ต้มแล้วจิฟังดูก็เข้าท่าเหมือนกันนะใช่ค่ะคุณลุงแทนที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติสู้เราหาวิธีใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้ถูกทางดีกว่านะคะงั้นเราจะเริ่มกันเมื่อไรดีล่ะฉันจะเร่งประดิษฐ์เครื่องสกัดแร่ธาตุจากพลังงานความร้อนใต้พิภพแล้วส่งมาที่นี่ให้เร็วที่สุดเลยค่ะทุกคนนุ่นนุ่นมีของมาตอบแทนที่ทุกคนช่วยเหลือพวกเราชาวโอเซ่นด้วยล่ะมีอะไรเหลือนุ่นนี่ไงไข่ต้มโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยร้อนน่าร้อน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 อุ้ย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 เฮ้คะแนนของกลุ่มเราขึ้นมาตั้ง25 VP แน่เย้คะแนนเพิ่มนี่ภาระชัดๆ
Secret Guest Room ปริศนาวันนี้จะเป็นอะไรเพื่อนๆช่วยก็จิไขปริศนาด้วยนะครับก็จิจ๊ะวันนี้เราเพิ่งไปเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนกันมาก็จิพอจะทราบไหมว่านอกจากเรื่องสุขภาพแล้วเรายังใช้ประโยชน์อะไรจากน้ำพุร้อนได้อีกระหว่าง A ผลิตไฟฟ้าหรือ B ผลิตน้ำมันก็จิขอตอบข้อ A ผลิตไฟฟ้าครับเพราะถ้าความร้อนจากน้ำร้อนกลายเป็นไอและมีความดันสูงขึ้นก็จะสามารถหมุนกังหันผลิตกระแสไฟฟ้าได้เยี่ยมมากเลยจ้าก็จิเพราะไอความร้อนจากน้ำพุร้อนจะมีความดันสูงก็เลยสามารถหมุนกังหันไดนาโมจึงผลิตกระแสไฟฟ้าได้จ้ะไปห้องต่อไปได้จ้าเย้ใช่โย่การผจญภัยครั้งหน้าจะเป็นภารกิจอะไรเพื่อนๆต้องติดตามให้ได้นะครับแต่ตอนนี้ได้เวลาร่วมสนุกกับกิจกรรมก็จิทีแอดเวนเจอร์กันแล้วแค่ไปที่หน้า Facebook ของก็จิทีแอดเวนเจอร์แล้วกดไลค์จากนั้นก็ตอบคำถามเข้ามาและคำถามวันนี้ก็คือบ่อน้ำพุร้อนในหมู่บ้านโอเซนเกิดจากอะไร 1. พลังงานความร้อนใต้พิภพ 2. พลังงานแสงอาทิตย์รีบตอบเข้ามากันเลยนะครับก็จิมีหนังสือนิทานภาพตุ๊กตาและ DVD Box Set Animation ก็จิ The Adventure รอมอบให้ครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ